สนับสนุนโดย SP Fiber ลดหุนดังใจด้วยไฟเบอร์อันดับหนึ่งนำเข้าจากอินเดียที่ช่วยให้คุณมีหุนดีพุงยุบไป2นิ้วเอวคอดแบบง่ายๆจากเอล34มลยยนิ้วได้ หเดือนลดไป10กิโลด้วยสารสกัดจากใยอาหารจากต้นกัวผงบุกจากญี่ปุน่นและใส่เลียมฮัทสทั้งใหม่แรงเข้มข้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งดูดและจับไขมันแบบถอนรากถอนโคนระบบกับถ่ายจะดีขึ้นพร้อมแหลกพิเศษ19สายโปรแกรม4เดือน4กล่องเพียง1,995บาทถามโลชั่นทองคำมูลค่า950บาททันทีโทร1 5 7 7, 7และ0 2 2 9 0 0 9, 9 9 9จะส่งฟรีทั่วประเทศ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue ูสกายช n n e l เท่านั้นเจอกับผมจัดทีมการจนะไพรินครับวันนี้พัสบดีสี่17มกราคมพุทธศักราช2556เรากลับมาอัดยาแรงกันต่อ1ชั่วโมงในวันนี้นั้นมีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับจั่วหัวให้คุณผู้ชมรับทราบกันก่อนว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถือว่าวันนี้เป็นครั้งที่6ในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติก็มีการเขียนกันหลายเรื่องครับสองเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่ผมนําเสนอซึ่งเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามของคุณสิริโชคโสภาวันนี้ไปสภาก่อนจะมาจัดสายล่อฟ้าเดี๋ยวผมชงประเด็นเริ่มต้นไว้ให้ก่อนแล้วไปดูกันต่อในสายล่อฟ้าตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะ เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทพระวิหารตั้งกระทู้ถามสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้พาดพิงกันไปหลายคนเลยฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเขาเถียงกันเรื่องอะไรนอกเหนือจากนั้นวันนี้คุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งของสารอาญาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณบุญมีฮะว่าตายจากสาเหตุอะไร ใครทำที่ไหนอย่างไรในตอนที่มีการกระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553หลักฐานใหม่ปรากฏมาแบบนี้คุณนิพิตตั้งกระทู้ถามนายกยิ่งรักชินวัตรนายกยิ่งรักชินวัตรก็ตามเดิมฮะไม่อยู่ในสภาเพื่อตอบกระทู้อันนี้เป็นบทที่เล่นมานานแล้วเนี่ยนะฮะมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงลุกขึ้นตอบกระทู้แทนเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ชมกันด้วยว่าวันนี้บรรยากาศในการเถียงกันในสภาน,นเขาเถียงกันว่าอะไรบ้างคุยกันในประเด็นไหน แล้วสรุปสุดท้ายได้ข้อสรุปหรือไม่อย่างไรนี่นะฮะนอกเหนือจากนั้นความเคลื่อนไหวในสภาผ่านไปแล้วก็ทุกๆวันต่อจากนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลักๆก,ก็อยู่ที่สองคนนะฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและพลตารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญวันนี้ก็จะมีเนื้อหาบางอย่างที่จะสอดแทรกให้ฟังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎของการหาเสียงเลือกตั้ง กฎของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่พักเดียวกันการที่จะเดินทางไปช่วยลูกพักในการหาเสียงนั้นจะต้องทําอย่างไรวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะฮะและที่สําคัญในวันนี้ข่าวที่น่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในหน้าข่าวการเมืองของวันนี้นั่นก็คือจําคุกเจ๋งดอกจิกสองปีในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 วันนี้สารชั้นต้นได้มีการอ่านคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คืออุทธร์ฮะอุทธร์เสร็จปุ๊บไม่ได้หลังใจก็ดีกาดีกาเสร็จปุ๊บไม่ได้หลังใจทำอะไรไม่ได้แล้วครับจะต้องรับโทษตามที่สารดีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาแต่วันนี้เราจะว่ากันในเรื่องของสารชั้นต้นก่อนเดี๋ยวจะมาว่ากันในเนื้อข่าวนะฮะอ้าวติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมครับ s m s ที่เบอร์4642123 Facebook Twitter ของผมก็เหมือนเดิมนะฮะขึ้นอยู่ให้ทางด้านล่างของจอเว็บไซต์ก็ w w w b l u e s k y c h a n n e l t ูดูกันสดๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดของ Blue Sky Channel นะฮะแล้วก็วิธีการรับสมัครข่าว SMS ของ Blue Sky News นะครับเดี๋ยวขึ้นให้วิธีการรับสมัครตรงนี้ฮะทั้งการส่งข้อความสั้น SMS หรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์ออกเพื่อสมัครรับบริการนะฮะก่อนจะไปกันถึงเนื้อข่าวครับว่ากันในเรื่อง เชิญชวนอีกครั้งครับหลังจากที่ผมเชิญชวนกันไปเมื่อตอนต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับเรารับเพียง40ที่นั่งกับการแอลเมืองเหนือพิษณุโลกน่านพแพร่ในวันที่1-3กุมภาพันธ์2556นะครับก็แน่นอนล้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปแอลเมืองเหนือกันพิษณุโลกพแพร่น่านหลักๆคืออยู่ที่พิษณุโลกนะฮะ แล้วก็สาอมสอสอของจังหวัดพิษณุโลกของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปต้อนรับขับสู้ท่านด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นคุณจุติไกรเลิกคุณหมอวรงแล้วก็คุณนครมาฉิมนะฮะจะพาคณะทัวร์บลูสกายไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารก็เป็นวัดที่ชาวไทยรู้จักกันดีนะฮะอ้าวนี่แหละครับภาพคร่าวๆนะฮะ เรารับ40ที่นั่งตอนนี้ยังไม่เต็มคุณผู้ชมเราประกาศกันมา4วันแล้วนะครับเราจะไปกัน3จังหวัด4จังหวัดตรงนี้นะฮะผมไม่ไม่บอกรายละเอียดแล้วกันนะว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างมีทั้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มีทั้งสถานที่สําคัญ,ทา,ท,าท,คญทางออธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราจะไปกันเนี่ยนะครับเบอร์โทรศัพท์สนใจติดต่อจองกันได้ะฮะ08471166 084701166ไปทัวร์กันนะฮะผมว่าปีนี้อากาศดีใช้ได้นะฮะแล้วก็วันนี้นี่วันที่17แล้วใช่ไหมฮะอีกประมาณสักครึ่งเดือนผมเชื่อว่าอากาศก็ยังน่าจะเย็นๆอยู่ถ้าเราไปกันที่ภาคเหนือแน่หน้าไปฮะหน้าไปจังหวัดน่านจังหวัดน่านตอนนี้เป็นที่หมาใหม่ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวภาคเหนือนะฮะหลังจากไปนี่เละไปล้ไปที่แม่ห้องสอนได้ข่าวว่าเละไปแล้วเขาก็ไปกันที่น่านกันนะฮะ อ้าโอเคครับทัวร์ผ่านไปช่องทางในการติดต่อสื่อสารก็ตามนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้เรื่อยๆทางด้านล่างของจอเราเข้าข่าวประจำวันนี้กันดีกว่าพาคุณผู้ชมไปชมความเคลื่อนไหวกันกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนในวันนี้นะครับคุณเจริญจันโกโมลน,นั่งทำหน้าที่ประธานสภาวันนี้คุณสิริโชคโสภาตั้งกระทูถามสดนะฮะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณี ปัญหาข้อพิาพาทพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทเขาพระวิหารคุณศิริโชคแสดงภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายที่ทหารกัมพูชานั้นยิงอาวุธอะไรสักอย่างมาที่ประเทศไทยเปิดคลิปวิดีโอประกอบนอกเหนือจากนั้นคุณศิริโชคนั้นกล่าวว่าคนที่อยู่แดนไกลอย่างนักโทษทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติว่าไทยไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและหลังจากที่คุณสุรพงษ์เข้ามารับตําแหน่งได้ไม่นาน ก็ปรากฏว่ารองหัวหน้าหน่วยข่าวและตอบโต้เร็วสํานักนายกของกัมพูชาก็ไปให้สัมภาษณ์สํนักข่าว CNN ของสหรัฐกล่าวหาว่าไทยไปรุกรานด้วยกองทัพและเลาลเมิดอธิปไตยของกัมพูชาก็อยากจะถามจุดยืนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าทําไมท่านถึงนิ่งเฉยในกรณีนี้ทําไมถึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่สํานักนายกของกัมพูชาไปให้สัมภาษณ์ CNN แบบนั้น โดยไม่ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวโต้ตอบว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาไปแถลงต่อ CNN เป็นเรื่องเท็จประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดน,นะครับคนที่รุกรานอธิปไตยประเทศไทยก่อนคือกัมพูชาเราเพียงแค่ตั้งรับและตอบโต้แบบพอเหมาะพอควรแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาเอาไปแถลงต่อ CNN เผยแพร่ไปทั่วโลกมันกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม นี่มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประกอบกับการพิจารณาว่าท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่เป็นไปในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยเมื่อมีกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาถแถลงยอมรับว่าไอาการไปขึ้นศาลโลกนี่อาจจะแพ้ท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีที่ผมย้ําไปแล้วเมื่อวานนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลจะต้องเอาหลักฐานเอาพยานอะไรไปเบิกความกันบ้าง เรื่องราวนี้ต่อสู้กันมาหลายทศวรรษเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่พิจารณาเบื้องต้นกันก่นกอนที่ท่าทีของคนที่เป็นตัวแทนของชาติไทยนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการตั้งกระทู้ถามสดของคุณสิริโชคในวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นการกระตุ้นเตือนท่านครับและเป็นการบอกให้ประชาชนในประเทศไทยรับทราบว่าตอนนี้ท่าทีของคนที่จะทำหน้าที่แทนเรานั้นเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎร ตลอดวันที่ผ่านมาด้านนายสุรพงศ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงนะครับกล่าวว่าตนไม่ได้ทำตามคำสั่งของนายใหญ่และหากจะหมายถึงทักษิณชินวัตรขอยอมรับว่าคุณทักษิณให้คำชี้แนะกับตนในการดำเนินการขอใช้เวทีสภาในการพูดกับประชาชนตรงนี้นี่คุณสุรพงศ์บอกนะฮะว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้หวังอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนกรณีที่ คนของสำนักนายกของกัมพูชาไปถแถลงข่าวต่อ CNN <c oughs> คุณสุรพงศ์บอกว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปประท้วงเนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของเขาฝ่ายเดียวอ้าวทำไมใช้เหตุผลแบบนี้ล่ะครับถ้าใช้เหตุผลแบบนี้ก็หมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหุนเซนหรือลูกน้องของหุนเซนคนใดก็ตามออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในอันที่ไม่เป็นความจริงนั่นหมายความว่าคุณสุรพงศ์จะมีท่าทีแบบนี้ใช่ไหมฮะ คือไม่เป็นไรไม่ต้องไปประท้วงเขาจะพูดอะไรมันจริงหรือไม่ก็ปล่อยให้เขาตั้งโต๊ะแถลงไปไม่จําเป็นจะต้องถแถลงท่าทีของเราไม่น่าจะใช่นะฮะนี่ไม่น่าจะใช่สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศควรจะปฏิบัติและนอกเหนือจากนั้นครับคุณสุรพงศ์ก็ถือโอกาสใช้เวทีตรงนี้ในการรื้ออดีตขึ้นมาคุณสุรพงศ์บอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยมาตั้งกระทู้ถามผมแบบนี้ ก็ควรจะกลับไปถามหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทซึ่งเป็นทีมทนายความต่อสู้คดีในขณะนั้นคือปี2505ว่าทำไมถึงต่อสู้แพ้นี่นายสิริโชคก็กล่าวต่อครับอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกลางสภาว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเมื่ออดีตผู้นำคือทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชา ยืนยันกับคนไทยกลางสภาได้ไหมว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวพันกับแก๊สและน้ำมันในอ่าวไทยสุรพงศ์ตววิจักชัยกุลลุกขึ้นชี้แจงต่อกระทู้ตรงนี้ว่ารัฐบาลมักจะถูกกล่าวหาว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลคุณสุรพงศ์บอกว่าคอรมสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนกุเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวหาครอบครัวของคุณทักษิณว่าได้ประโยชน์ ก็ขอให้เอาหลักฐานมาพูดกันอย่าหาว่าตนใจส่อไม่สู้ชีวิตนี้ไม่เคยกลัวใครเลยพร้อมสู้เพื่อประเทศชาติไม่เคยคิดหาผลประโยชน์บนน้ำตาของประชาชนอ้าวอันนี้คือคุณสิริโชคตั้งกระทู้ถามสดไปยังคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลในระหว่างนั้นมีคนลุกประท้วงมากมายฮะสอสอของทางฝั่งพักเพื่อไทยก็ทาตัวเป็นเป็น เป็นบ่าวทีเ่เขาเรียกว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์นายไม่ว่าจะเป็นเจ้าประจําคุณวรชัยเหมะไม่ว่าจะเป็นเจ้าประจําอย่างคุณสุนายจุลพงศธรประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังคุณผู้ชมยังจําได้อยู่นะฮะผ่านมาไม่ถึง5นาทีผมเล่าต่อหลังจากเสร็จสิ้นกระทู้สดตรงนี้เนี่ยนะฮะแกนนำพักประชาธิปัตย์หลายคนได้ลุกขึ้นประท้วงแล้วก็ใช้สิทธิ์พาดพิงเราไปเริ่มต้นที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลที่แล้วอย่างที่รัฐบาลนี้พยายามที่จะกล่าวหาแต่เกิดจากการที่กัมพูชานําเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะสกัดกั้นทุกช่องทางไม่ให้กัมพูชานั้นไปขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเพียงฝ่ายเดียวจากนั้นจําได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจําได้ไหมฮะกัมพูชาเองพยายามสร้างสถานการณ์ใช้กําลัง เคลื่อนกำลังเข้าสู่ดินแดนที่มีข้อพิพาทกรณีพิพาทกันอยู่จากนั้นก็เกิดการประทะกันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนเป็นเงื่อนไขที่กัมพูชานั้นนำเรื่องนี้ขึ้นไปสู่สารโลกเพราะฉะนั้นจะมาโทษรัฐบาลที่แล้วไม่ได้เพราะคนที่นำเรื่องนี้ขึ้นสู่สารโลกคือรัฐบาลของสมเด็จอัคารามหาเสดีเดโชหุนเซนโอชื่อยาวและนอกเหนือจากนั้นนะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะหากคุณสุรพงศ์บอกว่าให้เอาหลักฐานมาสู้กันว่าครอบครัวคุณทักษิณอดีตผู้นำนักโทษตอนนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลตอบคำถามตรงนี้ให้ได้ครับคุณอภิสิทธิ์เชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้ายืนยันว่าตลอดหนึ่งปีกว่า,วาที่ผ่านมาไม่มีใครในรัฐบาลไปพบปาก,กับผู้นำกัมพูชาหรือบริษัทน้ำมันโดยมีการพูดถึงน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ที่อยู่ใต้อ่าวไทยกล้ายืนยันไหมฮะตรงจุดนี้ถ้ากล้ายืนยันคุณสุรพงศ์ก็อ้าวไม่ทราบเหมือนกันว่าพรุ่งนี้ประชุมสภาหรือเปล่าหรือถ้ามีการตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกในอนาคตก็ลุกขึ้นมายืนยันยืนยันด้วยปากของตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมามีคนของรัฐบาลมีคนของนายใหญ่ที่ดูใบของตัวเองหรือไม่สักคนสองคนนี่แหละฮะ เดินทางไปพบคุนเซนเดินทางไปพบลูกน้องคุนเซนเพื่อคุยการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะเอาละครับประเด็นนี้ชี้แจงกันยาวนิดนึงฮะเพราะว่าวันนี้ต้องให้เกียรติท่านนานๆท่านจะลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิงสักทีมีคนพูดถึงกรณีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนที่เดินทางไปขึ้นศาลโลกในปี2505เกี่ยวกับกรณีประสาทพระวิหารหลายคนก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าเอาเรื่องนี้จะไปถามใครดีเนี่ยนะฮะวันนี้ครับในเวทีของสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยได้ลุกขึ้นมาชี้แจงกรณีที่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลพาดพิงถึงหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์นะครับ คุณชวนบอกว่าถ้ากล่าวหากันแบบนี้เนี่ยก็เป็นการไม่ให้ความยุติธรรมกับหม่อมราชวงศ์เสนีนะฮะหม่อมราชวงศ์เสนีไม่ได้ประสงค์ที่จะว่าความในคดีนี้ฮะแต่ว่าเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นขอร้องว่าท่านท่านช่วยเดินทางไปว่าความให้หน่อย แล้วการเดินทางไปว่าความตลอดระยะเวลาในการสู้คดีในศาลโลกหม่อมราชวงศ์เสดีปราโมทไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลและของประเทศชาติแม้แต่สตางแดงเดียวนะฮะใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งสิน้นและถ้าไปถามหม่อมราชวงศ์เสดีปราโมทคงท่านคงจะไม่ลุกขึ้นมาบอกหรอกว่าดีใจจังเลยที่ไทยแพ้เราควรที่จะให้กำลังใจบรรพบุรุษอดีตผู้นำของประเทศเราหรือไม่ ในการที่เสียสละไปทำหน้าที่แทนพวกเราถึงแม้ว่าตอนนั้นจะแพ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการดำเนินการพญญาณพศปัจจุบันพุทธศักราช2556จะต้องตั้งใจไปแพ้เนี่ฮคือเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยไปถแถลงการด้วยวาจาปิดคดีก่อนที่อีก6เดือนสารโลกจะนั่งบรนลังอ่านคำพิพากษา,าก็ตั้งใจจะไปชนะ ทำให้คนไทยเห็นหน่อยว่าท่านตั้งใจจะทําหน้าที่แทนพวกเราทุกคนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ชิ้นใหญ่นะครับแพ้ขึ้นมานี่ไม่ใช่4.6ตารางกิโลเมตรนะฮะโอ้ไม่รู้พื้นที่กี่แสนกี่ล้านไร่และที่สําคัญอีก27ล้านตารางกิโลเมตรที่อยู่เป็นพื้นที่ทางทะเลเนีนะะ่ที่เราจะต้องเสียให้เขาไป เพราะฉะนั้นการตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้ของคุณสิริโชคโชคสภะไม่ได้เป็นไปเพื่อการที่ว่าอยากจะโอเออลุกขึ้นมาทะเลาะกันเถอะแต่อยากจะกระตุ้นเตือนให้ท่านช่วยตั้งมั่นอยู่ในจุดยืนที่ว่าจะพิทักษ์และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแทนพวกเราหน่อยได้ไหมจบประเด็นนี้นะฮะเราว่ากันต่อไปยังพอมีเวลาเหลืออ้าวไม่ค่อยเหลือแล้วยังไงดีเอาต่อดีกว่า มาว่ากันต่อนะฮะว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะแต่ว่าขอจั่วหัวกันก่อนเดี๋ยวจะงงว่าคลิปคือเรื่องอะไรวันนี้พอพิจารณาเรื่องสารโลกเสร็จปุ๊บตั้งกระทู้ถามกันต่อเนี่ยนะฮะพอตั้งกระทู้ถามกันต่อเสร็จปุ๊บคุณนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนายกไม่อยู่ไม่ด่าแล้วเรื่องนี้ขอให้ไม่อยู่ตลอดวาระ มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกชี้แจงแทนกรณีเมื่อวานนี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปจําได้ไหมฮะสารอาญามีคําสั่งอะคาสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150คือมีคําสั่งไม่ใช่คําพิพากษานะมีคําสั่งที่จะส่งย้อนกลับไปให้ดีเอสไอเนี่ยทำสำนวนสืบสวนสอบสวนกันใหม่และตีกลับมาที่ศาลอีกครั้งเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าคําสั่งเมื่อวานนี้ออกมาตีความไปในแนวทางนี้ได้ครับ ว่าลุงบุญมีเนี่ยไม่ทราบว่าตายโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่หรือตายจากฝีมือของผู้ชุมนุมอ่าอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะแต่พอสารมีคําสั่งออกมาแบบนี้สังคมตีความได้ครับทุกคนสามารถตีความกันได้อา้าวสารตีความออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าผู้ชุมนุมก็มีอาวุธมีอาวุธเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่จุด2อ3ออกมาจากกระบอกปากของปืน M16 เนี่ยนะฮะ ไม่ได้มีเพียงแค่ทหารเท่านั้นที่ถือปืน M16 แต่มีพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ตรงบ่อนไก่ฝั่งตรงข้ามก็มี M16 คราวนี้คุณนิพิษก็เลยเอาคำสั่งของศาลเมื่อวานนี้มาตั้งกระทู้ถามถามคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าท่าทีของท่านจะเป็นอย่างไรก็ร้อยตำรวจเด็กเฉลิมอยู่บำรุงนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ผมย้อนอดีตให้ฟัง19กันยายน2555ครับผ่านมาไม่กี่เดือนเองอะ ท่านให้สัมภาษณ์ไว้ตอนนั้นคออปเนี่ยออกมาบอกฮนะว่าตามรายงานของคออปตามที่มีการสืบสวนสอบสวนมาพบว่าพี่น้องเสื้อแดงผู้เข้าร่วมชุมนุมมีการใช้อาวุธตอนนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าอา้าวเราจะไปเชื่อคออปได้ยังไงคออปและรายงานของอปของคออปไม่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย คุณเฉลิมบอกเองเมื่อ19กันยายนปีที่แล้วบอกว่ารายงานของคออปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต้องรอคําสั่งศาลก่อนวันเมื่อวานที่ผ่านมาคําสั่งศาลออกมาแล้วคุณนิพิษทําหน้าที่แทนเราไปถามคุณเฉลิมให้ในสภาว่าอ้าวคาสั่งศาลออกมาแล้วคุณเฉลิมจะว่าอย่างไรขอสองนาทีตรงนี้ครับไปชมคลิปนี้พร้อมการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาฮะคุณนัทวุฒิใส่เกลือไปเบอร์ความในคดีนี้ครับ ในคดีนายบุญมีเริ่มสุกนะครับบอกว่าการชุมนุมของนายบุญมีเริ่มสุกเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่มีอาวุธเป็นไงครับดันตีไปยืนยันต่อศาลว่าไม่มีอาวุธศาลบอกว่ามีอาวุธถามว่าอีกครั้งนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับเกณฑ์นำที่อยู่ในรัฐบาลนะครับชุมนุมโดยมีอาวุธร้ายแรงด้วยจะดําเนินการอย่างไรครับรวมถึงคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งศาลบอกว่ามีความผิดตามนี้ด้วยจะดําเนินการอย่างไรทรงสัญญาได้ถูกครับ กรณีใดบุ้มีเริ่มสุกสารระบุเลยว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทําแต่มิได้หมายความว่าจะไม่ทราบซะเลยแต่ชั้นไตสวนยังไม่ทราบคุณเข้าใจฮะทีนี้ขอสังเกตคําสั่งสารสารไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนทําให้ตายเพียงแต่บอกว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนฆ่าซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดก็ได้ เมื่อเขาเอาสำนวนมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วหาข้อสุดสองศาลบอกว่าคำสั่งชนะสูตรพิกษพฉบับนี้ DSI จะต้องนำไปวิเคราะห์สอบสวนเพิ่มเติมต่อไปหากพบหรือมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าใครเป็นผู้ทำผิดก็มีอำนาจดำเนิเนคดีก,กับผู้กระทำความผิดได้สามศาลบอกว่ากรณีมีคนไปบอกว่าคำสั่งศาลดังกล่าว รัฐาบาลผู้บริหารประเทศในขณะนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของระบ,บุมีเริ่มสุขใช่ครับรัฐบาลไม่ได้ถือเอ็ออมดีพกไปยิงไงแต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในขณะนั้นถ้าฟังได้ว่าท่านไม่ผิดก็จบบอกว่าการชุานนมในขณะนั้นนะครับท่านตัดสินตามสถานการณ์ว่ามันมันไม่เป็นก่อการร้ายวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์แล้วผมก็บอกท่านว่าที่ผมกลา่าวว่าท่านเมาที่มาเลเซียนะครับผมก็ตัดสินตามสถานการณ์ครับ เพราะสถานการณ์ของท่านที่มาเลเซียท่านรับแล้วก็ท่านเมาจริงๆท่าน,นั้นแหละครับผมบอกข้อกฎหมายท่านข้อนหนึ่งครับท่านครับเมื่อการชุมนุมนี้ไม่ชอบโดยกฎหมายและการชุมนุมนี้ผู้ชุมนุมมีอาวุธแล้วฆ่าทหารฆ่าประชาชนมันมีหลักกฎหมายเบื้องต้นท่านเฉลิมครับเราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งครับกฎหมายยออไม่ใช้อาวุธกับผู้ที่ถืออาวุธท่านครับเวลาตอบผมเนี่ยอย่าอ่านคําตอบที่ตํารวจก็เขียนไห่นะครับ ยืนขึ้นอย่างสง่างามนะครับและพูดปากเปล่าครับจะสมกับด็อกเตอร์ทางกฎหมายครับขอพระคุณครับเป็นไงล่ะนะฮะอ่ะก็เป็นบรรยากาศในสภาที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปคุณเฉลิมก็ลุกขึ้นมาตอบแล้วก็อ่านเอ,เอกสารคุณนิพิษก็บอกว่ากรุณาลุกขึ้นยืนอย่างสง,ง่าผ่าเผยตอบคําถามในฐานะที่จบด็อกเตอร์ทางกฎหมายเดี๋ยวคุณเฉลิมก็ลุกขึ้นมาบอกอีก,กอ่ะเออวิชาที่ผมได้เอ วิชานี้ผมได้ A แต่เรียนด็อกเตอร์ไม่มี a นะมีแต่ผ่านกับไม่ผ่านอ่ะโอเคครับคือมันก็เป็นการตั้งกระทู้ถามสดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นการเลี้ยงประเด็นนี้ไว้เป็นประเด็นที่จะบันทึกอยู่ในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปครับประเด็นตรงนี้นั้นเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ร้อนตอนนี้นะฮะ แต่จะร้อนต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าคำสั่งศาลที่มีขึ้นเมื่อวานนี้จะไปประกอบกับการพิจารณาอีกหลายๆคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระชับพื้นที่ในปี2553หาก DSI จะเอาสำนวนคำสั่งกรณีในพันคำกองน้องอีซาอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะสี่สำนวนก่อนหน้านี้ เอาไปประกอบกันเพื่อฟ้องคุณอภิทธิ์และคุณสุเทพว่าร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลหรืออะไรก็ตามแต่ DSI ก็ต้องเอาคําสั่งล่าสุดเมื่อวานนี้กรณีคุณลุงบุญมีเนี่ยไปประกอบด้วยว่าจะฟ้องใครดีจะฟ้องใครฮะจะฟ้องแกนนํานปชดีหรือไม่หรือว่าจะฟ้องคนที่เคยโฟนอินเข้ามาบอกว่าถ้ามีการ ชุมนุมกันเมื่อไหร่พี่น้องเสื้อแดงมากันเป็นล้านคนผมจะมายืนอยู่ข้างหน้าและนำพี่น้องเดินร่วมชุมนุมกับพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่เอาไปประกอบสิครับเราอาจจะฟ้องแกนนำนปชได้เราอาจจะฟ้องคนที่ให้ท่อน้ำเลี้ยงแกนนำนปชและมวลชนเสื้อแดงได้ว่าท่านเองก็ร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลก็อาวุธมันมีสองฝั่งนี่ฮะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผ่านไปนะครับถือว่าเอามาให้ดูกันเป็นบรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ผมเองชอบดูฮะว่างๆไม่มีอะไรทําผมก็เข้า YouTube แล้วก็เซิร์ชคําว่าเฉลิมเว้นวักอภิปรายแล้วก็นั่งเปิดไปแล้วก็ฟังทําอะไรไปในห้องไป <laughs> ชอบฟังเวลาท่านอภิปรายและท่านตลกดีนะฮะ <c oughs> เรกหน้ากลับมาว่ากันด้วยเรื่องของเจ๋งดอกจิก กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและการหมิ่นเบื้องสูงวันนี้สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาจำคุกสอปีโดยไม่รอลงอาญารายละเอียดรอยอยู่ในเบรกหน้ากับฟ้าทลายโจรครับ